บีมาติกาคลอดลูกคนที่สองตั้งชื่อไวโอเลอร์โดยบีได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกอวดความน่ารักน่าชังของลูกสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่า Meet Viola The Nursery Chain to Our Family หัวใจสองดวงภาษาน้อยมารายงานตัวแล้วขนูเลือกวันเวลาเกิดเองแบบพี่ชายหนูเลยขน้ำเดินตอนตีสามป้ากับมามีก็รีบพุ่งตัวมาโรงพยาบาลเลยแล้วคุณลุงหมอก็ให้ผ่าคลอดเลยทันทีจ้าพอหนูออกมาก็ร้องเสียงดังฟังชัดเลยขนูขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะ